สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทูลกระหม่อมทรงพระทำบนถวายในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ในโอกาสนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงโพสต์อินสตาแกรมส่วนพระองค์ดังข้อความว่าวันที่13ตุลาคม2564น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ได้ไปทำบุญใส่บาตรและได้ไปทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานถวายพระราชกุศลที่วัดราชศรัทธาธรรมอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช300กว่าปีมาแล้ว In remembrance #ไม่เคยลืม#ทัศสถิตในดวงใจนิรันดร์ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ